วัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปนะครับสั้นๆรีวิวการเดินจากคอนโด The Privacy ท่าพระ Interchange นะครับไป MRT ท่าพระเพราะว่า100เมตรจะมาทำคลิปให้ดูว่ามันสะดวกมากน้อยเพียงใดนะครับนี่ผมก็ยืนอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็มีหน้ากากอนามัยก็ไม่ต้องดราม่านะครับนี่ยืนอยู่คนเดียวนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเราลองมาดูนะครับบรรยากาศการเดินนะครับตรงนี้ก็เป็นทางออกแล้วก็ทางเข้านะครับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆถนนฟุตบาทในการเดินก็เป็นตามที่เห็นนะครับก็คือพอจะเดินได้นะโอ้มีร้านสะดวกซื้ออยู่ร้านหนึ่งอยู่ตรงนี้พอดีนะครับอยู่ติดกับคอนโดเลยนี่นะครับPrivacy ท่าพระ Interchange อันนี้ก็ถือว่าสะดวกดีนะครับสำหรับคนที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับพอเดินไปอีกนิดนึงฟุตบาทก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นห้องที่ปิดอยู่นะครับดูฟุตบาทเดินไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นพื้นที่ซอยเล็กๆนะครับเขาบอกว่าเดินไปประมาณ80-100เมตรก็จะถึงนะครับอันนี้ไม่รู้ใครมาทำหินหล่นไว้นี่ก็มีป้ายโฆษณานะครับมีอะไรให้ช่วยบอกได้นะครับถ้าเป็นที่ปิดเป็นห้องแถวที่ปิดนะฮะปิดอันนี้ถ้าเปิดก็จะดีนะฮะมาเช่ามาอะไรให้มันมีแอคทิวิตี้เกิดขึ้นนี่ก็เป็นพื้นที่ว่างประมาณสัก20วานะครับแต่ว่าเขากั้นไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นถนนจรัญซอยจรัญ1นะครับเดินมาเรื่อยๆเป็น JNT Express เสียงรถอาจจะดังหน่อยนะครับนี่เป็นซอยคริสตจักรข้างในนี้ก็มีคนอยู่นะครับมีรถกำลังเลี้ยวเข้ามาพอดี มีการไฟฟ้ามีซอยคริสตจักรมีร้านอาหารตามสั่งนะครับอันนี้ก็เป็นทีมวิโรจน์นะครับช่วงนี้ก็ใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากสก.และดีครับรักใครชอบใครก็เลือกคนนั้นนะครับดีมากดีมากนี่เป็นร้านไก่ทองก๋วยเตี๋ยวเรืออาหารตามสั่งครับผมร้านสุรเทพ2ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ร้านนี้ปิดชื่อร้านเย็นๆหวานเย็นก็ก๋วยจับยวนแล้วก็เข้ามานิดนึงตรงนี้น่ารักดีเป็นร้านทำผมคาปิลัสร้านกาแฟแล้วก็ร้านเกาหลีครับโซชอนนะครับนี่ถ่ายข้างนอกนะครับโซชอนราคาไม่แพงร้านเกาหลีอยู่นี่ร้านกาแฟแล้วก็ร้านทำผมเป็นตึกแถวนะครับก็เหมาะแก่การเดินนี่ก็เป็นโจ๊กหมูสามย่านไปทานแล้วอร่อยด้วยต่อมาก็เป็นลาดหน้ากันเองนะครับแล้วก็ตึกแถวว่างถัดมาก็เป็นร้านแซลมอนโกนะครับซูชิวันนี้ปิดแล้วก็ร้านเทคยำแล้วก็ถึงแล้วร้านอาหารสุดท้ายก่อนจะเข้าMRT ท่าพระก็คือร้านเทคยำนี่นะฮะเดินแป๊บเดียวประมาณ100เมตรแต่เดินง่ายเพราะว่าไม่ต้องมีไฟแดงไม่ต้องข้ามถนนอะไรมันเป็นฝั่งเดียวกันหมดนี่ครับท่าพระ MRT ท่าพระทางเข้าถ้าเป็นผู้สูงอายุผู้พิการก็สามารถจะขึ้นตรงนี้ได้ Universal Access ตรงนี้นะครับแหมดีจังเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนี่เป็น MRT ท่าพระที่อยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถวิ่งไปสารภาพเข้าไปสามย่านไปศูนย์ประชุมเศรษฐกิจหรือจะวิ่งออกไปหลัก2ตรงนี้หรือจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ออกไปบางไผ่
เลยก็ได้นะมาเป็นอินเตอร์เชนนะครับท่าพระเนี่ยเป็นอินเตอร์เชนเรียก BL01ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่นะครับท่าพระตรงนี้นะฮะก็ผมรีวิวว่าสะดวกดีเลยอะครับสะดวกดีนะครับแล้วก็จบการพาเดินแล้วนะครับก็รีวิวเลยว่าการเดินจาก Privacy ท่าพระอินเตอร์เชนเนี่ยก็สะดวกดีนะฮะตามที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นทางเดินกว้างประมาณ3เมตรครึ่ง4เมตรนะเป็นฟุตบาทซึ่งถ้าทำให้มันดูดีขึ้นมันก็จะดีมากนะครับแล้วก็เดินสะดวกไม่ต้องข้ามไฟแดงไม่ต้องข้ามถนนใหญ่นะครับก็เดินทางเดียวกันมาเดินมาก็เข้ามาถึง MRT ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าทำงานก็มาลงตรงนี้แล้วก็เดินกลับไปก็ทำให้ตรง Privacy Interchange Privacy ท่าพระเนี่ยมีผู้เช่าจำนวนมากนะครับที่ใช้วิธีเดินเอาแล้วก็ขึ้น MRT ไปต่อ BTS ก็ได้ออกไปสายไหนมันเป็นวงกลมทั้งหมดอ่ะตัว MRT ตัวนี้นะครับนี่ถนนรอบข้างก็เป็นต้นถนนจรัญข้างหลังก็เป็นแยกท่าพระนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็รถก็จะไม่ค่อยติดนะครับก็ถ้ามีฝนก็อาจจะไปปล่อยนิดหน่อยแล้วก็มีมุมตึกให้สามารถที่จะหลบฝนได้นะครับอ้อมีโอ้เรียวๆเลยนะครับเหตุการณ์ข้างหน้ามีรถทุนตำรวจอยู่ไม่รู้อะไรเหมือนกันโอเคนั้นก็ขอจบการรายงานนะครับแต่เพียงเท่านี้ที่ทางเข้าสถานี MRT ท่าพระนะครับทางเข้าที่4นะครับทางเข้าที่4ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ